อุดียากับรอมแล้วก็เดมาเซียเออได้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วเราก็ใส่ตัวพวกฟอร์มิดิเบิลอ่ะไอตัวไล่สามฟอร์มิดใส่นี่ฟอร์มิดใส่นี่ฟอร์มิดนี่ฟอร์มิดก่อนฟอร์มิดไปด้วยโอเชนแล้วก็ไอการ์ดการ์ดสไตรค์ของไอ้นั่นน่ะใช่ไหมสไตรค์ของกาลิโอวินซอฟฟอร์คอนเซ็ปต์สไตรค์อ่ะใส่คอมแบททริคแบบเบิ่มๆอ่ะยูเดอรัชออกมาเต้น2ใบป่ะเทคการ์ดโยสวัสดีครับเกมที่ท่านกำลังจะได้ดูต่อไปนี้เป็นเกมที่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์เทสเท่านั้นนะครับเด็กก็เป็นเด็กที่จัดแบบคร่าวๆนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะเอาผมก่อนไปดูคลิปก่อนอันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงออปตัสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง Retina X Ember ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนส์ที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว่นของทาง Optus ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระไม่ว่าคุณจะทำตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทาง Optus ก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทาง Optus ได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลด Aussie สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผมพบกับอะไรวะเนี่ยยูมิป๊อปปี้กาลิโอโอเคเคิร์ฟสวยครับเคิร์ฟสวย1 2 3 4แล้วเรามีอาร์คิเทคคู่กับปรอมเดือดๆนะอาร์คิเทคคู่ปรอมคือเดือดๆไม่ใส่นก1-1บัฟใส่นกมาในเด็กนี้แวลูไม่ค่อยมีอ่ะครับไม่รู้อ่ะผมเวลามันไปบัฟโดนยูนิตฟอร์มิดิเบิลคือมันบวกเลือดแค่1อ่ะเหมือนมันบวกสแตทแค่1อ่ะเก็ทมั้ยเพราะว่าแอทแทคที่บวกมาตรงนี้มันไม่มีความหมายอ่ะตรงนี้ทำไงดีวะเปิดมานาซิงเกิลไปดีกว่านะตัวนี้โอกาสรอดน้อยมากเลยว่ะผมควรทำไงดีผมควรตีอย่างนี้ไหมไม่รู้ว่าผมว่าตีดีกว่ามานามันเปิดซิงเกิลดีกว่าถ้าเขาจะบัฟตรงนี้เดี๋ยวผมซิงเกิลอย่างนี้เราได้เทรดตัวนี้ให้ตายไปตัวนี้เป็นตัวที่มีปัญหานะเอาอันนี้มันจะมีการ์ดเซฟอะไรวะไม่น่าปะไม่น่าผมใช้เลยไม่อยากให้ตัวนี้เจ็บอะอยากให้เลือดสีไว้โอเคชาร์ปไซส์มันตายอยู่ดีนะตายอยู่ดีแล้วถ้าเธอนี้มันไม่มีตัวมาลากไอ้เนี่ยถ้าไม่มีตัวมาลากไอ้นี่แล้วผมได้เขาจะมีตัว Formidable Challenge อีกตัวป่าววะถ้ามีคือลงบรอมไม่ดีแต่ว่าถ้าไม่มีลงบรอมคือดีมากผมว่าลงผมว่าเขาไม่มีแล้วเว้ยโอเคแล้วดูความเบิ่มของพี่ปรอมภาคตัวนี้ดีกว่าเนาะความเบิ่มของพี่ปรอมเดือดแล้วเดือดแล้วครับได้เดือดตรงนี้เขาได้มาหลอกตัวใหญ่มาเราวินซอฟฟอร์ได้วินซอฟฟอร์ปะเอาแล้วมันตึงหนาเนี้ยขอเอาประตูฟาดหน้าคุณสองมานามีละไม่มีไงเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยว่าแต่คุณพี่อูเดียอยู่ไหนครับว่าแต่คุณพี่อูเดียฮัลโหลครับพี่อูเดียเชื่อเคิร์ฟนี้มันเดือดสัตว์เคิร์ฟอาร์คิเทคแล้วตามด้วยปลอมเนี่ยโคตรเดือดยังไงดิอย่างนี้โอเคสรุปถอดอูเดียเล่นกับกาลิโออีซี่ฮัลโหลอูเดียอูเดียไม่ออกมาโชว์หน่อยเหรอ
เอาซะหน่อยเหรอเดือดมังกรเพิ่งขาวโดนเนิร์ฟไหมโดนครับดูคลิปล่าสุดใน YouTube ได้เลยครับหรือถ้าขี้เกียจดูคลิปก็ไปอ่านแผ่นโน้ตเอาได้ในเว็บมูเทราเลยครับป๊อปปี้ยูมิกาลิโอเอาเดียออกสายกาลิโอก็กำลังลองอูเดียอยู่ครับก็กำลังลองอูเดียอยู่นี่ไงมาแล้วพี่อูเดียกรามูกรามูมาเหมือนกันโอเคลากเลยนี่มันมิเรอร์แมทช์พายมาสวยมากเธอหน้าบูพายเธอถัดไปอูเดียเดียลดค่าได้ฟินๆตีก่อนดีกว่าอย่างงั้นอย่างงั้นไม่สนไม่สนจะเล่นอูเดียติดรีเจนต้องติดรีเจนให้ใครก่อนวะติดรีเจนให้อูเดียก่อนปะเดี๋ยวเราอยากบล็อกตัวนี้สนไม่สนแล้วติดรีเจนให้นี่ดีกว่าติดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเธอหน้าผมอยากโอเพ่นนะอยากโอเพ่นตัวนี้มันจะได้มีดาเมจมากพอจะฆ่าบ๊อบบี้สวยนี่ไงเก่งปะล่ะเชื่อผมว่ามันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่อ่ะอูเดียคุงหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเล่นสแตนไปเลยเนาะไม่ต้องรอไม่ต้องรออ่ะเธอนี้เราเล่นได้อ่ะเล่นได้ก็เล่นเลยเธอหน้าเราเอาไปบล็อกเราจะได้สแตนอีกไปทำไงดีเรื่องนี้เลยเนาะนำสไตร์เดี๋ยวทำไมอูเดียมันไม่เสกอันนี้ให้ผมอ่ะทำไมอูเดียไม่เสกสแตนทำไมลูกตาไม่ขึ้นโอเคขึ้นละนี่อ่ะมันต้องเล่นเด็กอย่างนี้ป่ะวะเด็กที่มีการสั่งสไตร์ให้มันอ่ะตรงนี้ยอมรับว่าหลอนนะครับยอมรับว่าหลอนยอมรับว่ามองว่ามันเสียแท็กแล้วเราก็เลยเอาไปบล็อกนะครับแต่จริงๆแล้วมัน6ดาเมจโอเคอันนี้หลอนครับตอรี่ต้องเป็นโอเวฟนะเป็นโอเวฟหรือเลือดดีวะไอ้เหี้ยก็มันชินน่ะก็มันชินน่ะโอ้โหคุณจะมาโทษผมไม่ได้คุณจะมาโทษผมไม่ได้มันของใหม่ผมไม่ผิดเนี่ยพี่เขามาแล้วที่เขามาแล้วติดรีเจนให้พี่เขาติดรีเจนให้พี่เขาโอเคเขามาอยู่ดีไอ้เชี่ยคือเขาอยู่ท็อปเด็กอยู่แล้วผมรู้ผมเลยปล่อยเขาไปนะจริงๆผมรู้อยู่แล้วโอเคอันนี้เราต้องเซฟนะเธอหน้าออกมาเต้นไม่ได้ว่ะมานานไม่พอกูเรียเก่งไหมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ที่ดูตอนนี้ก็ได้อยู่ต
รณรงค์ไม่เล่นเดกาลิโอลดความมึนงงในการสไตร์ในการเล่นไอ้นกเอาเลือดตีนี่เอาเรื่องเออตัวนี้เก่งสัตว์ตัวนี้มีโอกาสไปอยู่ในเดมาเซียทุกเด็กเลยนะเว้ยคือ2มานาแบบชาเลนเจอร์3มาเมียแม่งเก่งมากอะนกหินสมดุลเฮ้ยเที่ยวคอมโบโว้แต่โดนนกกูตายอยู่ดีอ่ะโดนนกกูตายอยู่ดีดูทรงอ่ะไม่รู้นะโคตรจะมาไม่ตายเออไม่ตายแต่มันบล็อกได้ไม่ตายเพราะว่ามันมีควีแอตแทคนะครับมันตีมาแล้วดาเมจเราลดก่อนแล้วเราจะตีสวนมันไม่ตายแต่ว่าสุดท้ายเทอร์หน้าเรารีเจนแล้วเราลากมันฆ่าได้อยู่ดีนกแบกคุณจะไปว่านกแบกก็ไม่ได้คุณต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนที่แจกรีเจเนเรชันให้กับนกนะครับใครเป็นคนที่คอยป้อนการ์ดวัฟให้กับนกตัวนั้นน่ะจนมันโตได้มาถึงทุกวันนี้คุณต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับคุณจะให้เครดิตนกแค่ตัวเดียวไม่ได้นะเจอคนเดิมเหมือนกันปะเนี่ยเออต้องดูด้วยว่าใครที่เลี้ยงน้องจนตัวโตแบบเติบใหญ่ขนาดนั้นน่ะองค์กรสมดุลมานานกสมดุลคนนั้นต้องไปเทรดคนนั้นยอมเทรดตัวเองตายอ่ะเพื่อให้นกรอดอ่ะผู้เดียวผู้เลี้ยงนกให้เครดิตคนเลี้ยงองค์กรสมดุลโดนเนิร์ฟเป็นที่มาของนกสมดุลผู้เดียวบอกไม่ต้องยอมกูไปตายโทษโทษครับโทษโอ้ชิต this is bad ไม่แบดอ่ะเอ้าไม่ตีด้วยโอเคไอ้เหี้ยนกมันก็ตัวใหญ่แล้ววะทุกคนไอ้เหี้ยยูมิเลี้ยงนกเหมือนกันเฮ้ยนี่มันศึกนกชนเอานกมาชนกันโอเคอย่างนี้นี่มันเกมของคนชอบเลี้ยงนกถ้าป้ายสายยูมิหายไหมไม่หายครับรอมกำหมัดโบบี้อันนี้มันจะลากใครวะถ้าผมลงมังกรมันลากมังกรผมแน่ใช่ไหมผมควรเปิดมานาไว้ก่อนครับแล้วผมอย่างนี้ปะอย่างนี้ดีสุดปะผมต้องฆ่านกตัวนี้ใช่ไหมไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะไม่งั้นมันจะโตเกินอ่ะผมว่าอย่างนี้ดีสุดสวยครับแล้วเธอหน้าก็ปลอมลากป๊อปปี้ชิวๆเปล่าวะชิวๆเปล่าวะนี่ไงยูมิมันเลี้ยงไม่ดียูมิมันเลี้ยงไม่ดีครับทุกคนมันต้องเป็นเฟยอร์ดเท่านั้นเป็นฟรีออดเท่านั้นถึงจะเลี้ยงดีโอชิตโอชิตตายอยู่ไม่เป็นไรเรามีวินซอฟฟอร์แล้วพี่บอมเราเวลอัพสวยฟินกูที่ยอดนักเลี้ยงนกถูกต้องแล้วจะไม่มีใครเอาตำแหน่งนี้ออกไปจากพี่เขาได้แต่ตอนนี้พี่อูเดียอยู่ไหนวะพี่อูเดียอยู่ไหนวะพี่บอมมันโชว์คนเดียวอีกแล้วเนี่ยผ่านก่อนนะใช่ไหมผ่านก่อนอ่ะลงนกได้ปะ
กได้ถ้าผ่านตรงนี้กลัวมันจะผ่านกลับไงโอเคสวยสวยครับแล้วเราลงฟอร์มิดตรงนี้ลงอาร์คิเทคตรงนี้ให้ฟอร์มิดพี่ปลอมแล้วพี่ปลอมก็ลากนกมาตีแบบฟินๆไม่เหลือในพจนานุกรมของผมเรียกตรงนี้ว่าไม่เหลือนะครับเอ้ยไม่เหลือจริงๆด้วยไม่เหลือเขาคงเดิมเลยพี่บอมไอ้เหี้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วครับทุกคนปั๊กปั๊กนี่ดีนี่พี่โอเคโอเคได้ได้อยู่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 ครับได้อยู่เดี๋ยวให้มังกรแบกเดี๋ยวให้มังกรแบกเดี๋ยวให้มังกรแบกมังกรแบกได้มังกรแบกได้มังกรแบกได้ครับโปรอย่างนี้เลยดีไหมอย่างนี้เลยน่าจะดีที่สุดหรือว่าอย่างนี้หรือว่าต้องอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ดิอย่างนี้แหละ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 ไอ้เหี้ยออกมาเต้นมึงต้องขึ้นมือกูละกูถ่ายมึงมาเพื่อการนี้แหละออกมาเต้นเพื่อนเด็ดขาดลีลาไปเลยเด็ดขาดลีลาไปเลยRegeneration โอเคมังกรกูมีรีเจนมังกรกูมีรีเจนชิวๆออกมาเต้นออกมาเต้นเพื่อนเพิ่งเคยดูร้านในมือถืออยู่ร้านว่าที่กลายเป็นคนไซส์สิบปันอะโอ้นี่คือชนะการนะผมโอ้ชีตเฮ้ยเขาจะตัวใหญ่เกินคำบรรยายแล้วผมควรจะตีให้หมดไหมไม่ถ้าผมตีหมดอย่างนี้เขาก็เอาอันนี้มาบล็อกนี่อันนี้มาบล็อกนี้นี่บล็อกนี่ผมก็จะโดนเทรดวาลูแบบมากมายผมต้องมาก่อนตีให้ตัวเดียวหรือจริงแล้วผมควรจะติดบาเรียตัวอื่นใช่ไหมไม่ถ้าติดบาเรียตัวอื่นเหมือนก่อนผมก็จะโดนเทรดตายใช่ผมต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ออกมาเต้นเพื่อนได้ปวดได้ปวดใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวหรือการเสกการเสกอันนี้ก็ได้การเสกสแตนก็ได้นะเดี๋ยวติดโอเวมให้มังกรโอเคโอ้ยโอ้ชิตโอ้ชิตอ่อนนี่หว่าปะโถก็นึกว่าจะเก่งอะไรคือออกมาเต้นฟิลเดอร์ลัสไงไม่รู้จักฟิลเดอร์ลัสเหรอโอเคติดโอเวมให้กับมังกรของเราแล้วหลังจากนั้นเราสั่งมังกรตีเขาเอาตัวนี้มาบล็อกเราก็โทแชน1สเต็ปเราโทแชน1สเต็ปสเต็ปถัดไปก็คือเราจะเทรดยูนิตเขาตายดาเมจโอเวมเข้านะครับ1สเต็ป1สเต็ป That's right สเต็ปที่1ครับปั๊บมังกรติดโอเวมสเต็ปที่2สั่งมังกรตีครับผมสั่งมังกรตีถ้าเราตีอย่างนี้เราโดนนี่บล็อกเราโทแชนได้ไม่ได้ตัวเดียวพอครับเซฟเซฟสเต็ปที่2สั่งตีครับผมสเต็ปนี้โดนบล็อกเราโทแชนอ่านมาแล้วสเต็ปถัดไปดาเมจเข้าหน้า
ไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะตามสเต็ปครับผมตามสเต็ปแล้ววันนี้เขาก็ไม่พลาดเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากครับทุกคนมาแล้วพี่อูเดียมาแล้วครับขอแค่ขึ้นมือมานะขอแค่ขึ้นมือมาเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรเลยขึ้นมือมาอย่างเดียวก็จบได้เลยครับจบเกมได้แล้วแบบสบายสบายชิวชิวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครดิตของพี่เขา 100% เต็มเซิร์ฟเต็มมาพรุ่งนี้ใช่ครับผมพบกับโมโนนาอูเดียมันอัพยากจัดใช่มันต้องเป็นเด็กที่แบบที่จัดเพื่อให้อูเดียอัพจริงๆอะเด็กที่ทำดาเมจได้หลายๆครั้งเคิร์ฟสวยเคิร์ฟสวยโอเคไอ้เหี้ยนี่มันคือสุดยอดเคิร์ฟโอ้โหนี่คือคนที่เชื่อมั่นในเด็กยังไงล่ะคนที่เชื่อมั่นในเด็กมันก็จะตอบแทนอย่างนี้เว้ยนะไม่พูดเยอะนะครับคือผมเชื่อในเด็กเชื่อในเกมนี้มาโดยตลอดศรัทธาที่มีนะไม่เคยเสื่อมคลายนี่เราก็ตีไปตีหน้าเราก็ตีนะครับตีได้ก็ตีดีได้ก็ตีเทิร์น3อาร์คิเทคเทิร์น4บอมเราได้ตีเทิร์น4อีกนะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วคุณจะเอาอะไรมาหยุดผมอ่ะคุณจะเอาอะไรมาหยุดผมไม่บล็อกนะครับบล็อกไม่ได้มาแล้วเมลล้าเอาวาแลนได้เลยเพื่อนเอาวาแลนได้เลยตามสบายโอกี้วะก็เฉยๆปะวะก็ชาเลนจ์ตรงนี้บัฟตรงนี้ติดฟอร์มิเดเบิลพี่บอมก็เอาโล่ฟาดเข้าให้อูเดียหลายบัฟอูเดียบัฟจากบนมือมันจะเอาอะไรมาไหวแล้วจริงๆไม่มีอ่ะไม่มีนะด้วยคลังความรู้ในหัวผมแล้วเนี่ยเด็กๆเขาไม่มีครับจะมีอะไรมาหยุดเราเสกเลยเพื่อนเสกเลยเสกมาอีกสิถ้ามันจำเป็นอ่ะเสกมาอีกสิถ้ามันจำเป็นอ่ะนี่คือเด็กอูเดียเข้าใจถูกต้องแล้วครับเยติโดดไหมไม่มีเยติโดดโอเคผมต้องเซฟอูเดียก่อนใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมตีไปตรงนี้อูเดียจะโดนเทรดเพราะฉะนั้นผมต้องเพิ่มสัตว์ให้อูเดียก่อนรีเจนใช่ไหมหรือว่าเราติดอันนี้เลยผมว่าเราติดปวด2 บวก 2เลยดีกว่ามันจะได้เทรดยติพวกนี้ตายนะครับเทรดยติให้แท็กตายเสกมาเพิ่มไม่ใช่ปัญหาของเราเลยครับอย่างนี้ปึ๊บแต่อาร์คิเทคเราจะตายไม่เป็นไรนะเรามีอาร์คิเทคอีกตัวนะครับมีอาร์คิเทคอีกตัวตัวนี้ตายได้เทรดเลยสิถ้ามันจำเป็นสเปลประจำตัวอูเดียมันอ่อนมากเลยว่ะเห็นแล้วก็พูดถึงซะหน่อยคือแบบเทียบกับสเปรย์ประจำตัวนานี่แม่งแบบคนละเรื่องใบนี้คือแบบไอ้เหี้ย what the fuck is this shit มันโคตรจะ matter flipping useless โอเคอูเดียตายไม่เป็นไรมีอีกตัวนะครับมีอีกตัวสบายสบายมีอีก2ตัวนะครับลัมสปิริตสแตนติดรีเจนตรงนี้ไม่เพิ่มไม่แท็กแล้วนะครับเยติตรงนี้เลือด4ละเราติดรีเจนให้มันดีกว่า
เธอหน้าลงอาร์คิเทคแล้วก็ตีโอเคนี่มันโคตรจะดีมือนี้มันโคตรจะดีเด็กเขามันคือเด็กอะไรวะเนี่ยเด็กเยติเหรอคือไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีแต่เยติเหรอ What the นี้โอเคโอเคตามนั้นเชื่อคู่นี้เก่งสัตว์เราจะอวยคู่นี้เรื่อยๆอาร์คิเทคกับรอมนี่มันโซกูดโอ้โหขอบนังเสียใจที่นูนูไม่เข้าเลยเล่นนาเด็กเกียร์ตีอะอันนี้คือจัดเด็กรอนูนูแต่นูนูไม่มาสินะไงดีละครับมือหนึ่งกำโล่อีกมือหนึ่งกำหมัดเราติดโอเวอร์ไม่พี่เขาเลยติดโอเวอร์ไม่พี่เขาว่าอย่างนี้เลยนะครับมานามันเหลือนะมานามันเหลือใช้ได้เธอนี้ใช้เลยเดี๋ยวเธอหน้ารีเจนเลือดเต็มไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเอามันก็ดูดีอยู่นะโอเคพี่เขาโดดละพี่เขาโดดมาแล้วไหนแล้วนายมีท่าอะไรนายจะปิดเกมชั้นด้วยท่าไหนเธอหน้าเดียวจะไม่ต้องถามไหมไม่น่าเดียเป็นเวล2นะครับแล้วก็ตีหน้าปิดเกมตามสเต็ปตาม Mother Freaking Step เพิ่งโดดเทิร์น9โคตรจะเศร้าอ่ะดิตรงนี้ผมลงมังกรนี่เลยดีป่ะลงมังกรนี่เลยนะแล้วนี่ดีไหมแล้วนี่อูเดียจะอัพโจโจเราต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้นะฮะนี่คือ the best way นะครับว่ายูนิตทางซ้ายมันตายก่อนนะแล้วบรอมโดนตีความสามารถติดเซฟโอโร่มันจะได้มีที่ว่างนะครับลากอย่างนี้ดีที่สุดตอนไหนเข้ามาดูไม่เห็นหนูเดียแปลงร่างนี่ไงแปลงร่างตรงนี้นะครับแปลงร่างตรงนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแปลงร่างเพื่อปิดเกมอ่ะปิดเกมให้ออซี่อ่ะเบียสเวนน่าใช้เวฟประจำตัวเดียถ้าใช้เวฟอัพเลยแต่ตรงนี้ยังไงก็แปลงร่างครับตัวบล็อกเขาไม่พอเรานะเอาไงเปลือเอาไงละเปลือสลับไปเถอะนายนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายนี้ได้หรอกยังไงสิไม่น่าจะทำอะไรได้ตีก่อนยังไงก็เสกอะไม่รู้อะดูอูเดียแปลงร่างสักทีอูเดียแปลงร่างสักทีนึงครับบอกแล้ววันนี้เขาก็ไม่พลาดต้องแปลงร่างปิดเกมให้น้องๆ
ดาเมจแบบพอดีเป๊ะเพอร์เฟกโตเพอร์เฟกโตเราฟินยังเราฟินกับอูเดียแล้วเนาะ